สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันคุณโคกต้นไทยทองคำนะครับแวะมาสุทนสักหน่อยวันนี้มีอะไรขายจ๊าก ไปทำอะไรมาบ้างเนาะวันนี้ไม่ได้เจอกันหลายวันนะสำหรับสุทนคนโสดฉายาไอ้หน้าใหญ่นะครับแม่โอ้รอใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับพี่เขาก่อนขายไม่ออกนะเครื่องตัวนี้สงสัยแกเลิกขายไปแล้วแหละคุยกันก่อนแปลวล้อมาใหม่แล้วเหรอล้อใหม่ล้อใหม่ไม่มีการยกทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่เอียงแล้วนี่นี่จะล้อมาใหม่นะบิ๊กจิ๋วนะมิลเลนเนียมทำไมอ่ะออกเสมอเพิ่มความกว้างไอของเดิมใช่ไหมมันจะมีหุบเข้าไปใช่ไหมอันนี้ใส่เต็มแล้วออกเสมอไม่มีการยกยกล้อนะใช่ยกไม่มีการยกเลยพี่ยกตัวแรงเห็นไหมอยากจะให้ยกล้อโชว์สักหน่อยโชว์ล้อนี่จิกเหรอครับเลยโอ้โหเป็นไปหน้าต่างได้อันนี้วงเท่าไหร่เนี่ย28ไปหกแล้วแล้วผู้เก่าขายไปเท่าไหร่อ่ะ 4,000 ขายได้นะขายได้ไงซื้อมา 3,500 ขาย 4,000 เนี่ยโอ้ยยิ่งเก่าไงโอ้ยยิ่งเก่ายิ่งมีราคาแต่เมียเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งไร้ค่าโอ้โหอันนี้จัดคู่นี้จัดมาเท่าไหร่ 5,000 ผมเป็นเซลล์ก็รู้อยู่อ๋ออันนี้เป็นเซลล์อ๋อมีพิเศษอยู่แล้วเนี่ยว่าไม่ได้ปั่นนะหรือว่าคุณรีวิวได้เช็คจริงนะรีวิวได้แล้วเขาทำไมทำถั่วก่อนคือว่าเป็นปุ๋ยเหรอยูเรียอย่างดีเลยครับปุ๋ยเนี่ยอ๋อว่ามาปุ๊บพลังยันเจ้าเน่าเราย่อยกันละไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ๋อแบบนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่ต้องเอาถั่วแล้วเอาแต่ปุ๋ยอย่างเดียวถ้าใส่ยูเรียปุ๊บจะเป็นไงนั่นเลยเป็นลาหลุมมันยูเรียไนโตรเจนมากเกินไปนี่น่าสุดมุกเสร็จพูดดูดีนั่นเนี่ยทางที่ดีอย่าพูดดีกว่าพูดเล่นหยอกเล่นจะบินเดี๋ยวเข้าบินเหรอเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยอันนี้รายวันใช่ไหมเนี่ยเหมาแล้วเหรอครึ่งวันผมก็เสร็จแล้วผมไม่รู้ก็เดียวแน่แน่อ้าวเดี๋ยวนี้รายวันไม่มีแล้วเหรอรายวันก็มีอ๋อคือรายวันละพันละอ๋อดูรอสุทนหน่อยนะครับมีการจะให้ผมขับอีกเนี่ยผมจะกล้าขับไหมเนี่ยแรงนะเครื่องตัวนี้ถือว่าวิ่งเอาเรื่องเลยแหละมาแล้วเร็วๆโอ้ยขุบเผือมันล่อนนะครับขุบอย่างกันนี้เนี่ยสุทนจะจัดเต็มสูบอัดเต็มสูบเลยฮะตันแน่นอนตันแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่ได้ยินเดียวนี่าจะไกลหน่อยนะครับชมผลงานหน่อยพี่สุทนนะครับสุทนคนโสดนะครับผมมาแล้วโดดอ
่อนสักหน่อยนะครับไปดูรอยนะครับพี่สุทนนะ13ไร่ 2,000 วะเหรอประมาณนั้นนะครับน้ำมันเจ้าของนาใช่ครับหน้าเลือดไปเปล่าให้กับรถอะไรก็รถได้เผากับพันหน้าก็ได้เราคนจะวันนี้เหรอเราทำไหนโอ้ทำของเราไงเราทำมืออาชีพอยู่แล้วไงทำนามา15ปีทำแก่ยี่สิบห้าตอนนี้ลดให้เจ้าของนาหน่อยเถอะสักบ้านก็ถามเรื่องนี้เมื่อกี้เล่นไม่สุดนะมันไม่ได้มันความทำไมมันสัวสั่นหัวคอเนี่ยขนาดใบมันจีกไปเหรอไม่ใช่หรือว่าพื้นมันแข็งอ๋อดินมันอยากให้ที่สั่นไปขับดูว่าเมื่อกี้เล่นแค่ครึ่งเดียวจริงๆแล้วเล่นครึ่งให้ขับดูเลยแหมเมาว่าจะใส่แมงโมจะใส่หลังหน้าเจ็บซะหน่อยมันไม่มีขายเลยครับมันมีขายแค่วินเดียวอ่ะมันก็ฟรีข้างหน้าเจ็ดข้างไหนใส่หน้าข้างหน้าเจ็ดด้วยเหรอเออว่าจะใส่อาหารจากเจ็ดไงมันรอบเหลือเยอะโอ้แค่หกนี่ก็ตันแล้วนะไม่ตันเน้นโค้งไม่จิ๋วอ่ะเหรอโหมันเป็นดีโค้งโหจะใส่หน้าเจ็ดมันจะมีรอบไหมเนี่ยมันจะไม่ตื้อไปเลยเหรอมันโหดนะหน้าเจ็ดก็ลองให้ดิสตันแล้วขับดูอยากให้ดิสตันขับเดี๋ยวผมจะจัดมิทติ้งอยู่เดี๋ยวจะไปขับตอนนี้ใส่เท่าไหร่นะ5เท่าไหร่5ครึ่งแล้วทำไมไม่ใส่6ดูก่อนไอ้ได้ก็ใส่6ปุ๊บถ้าเราซื้อมาปุ๊บมันลูกน้ำทำไมอ่ะมันเร็วไม่ใช่ครับเครื่องมันแปลว่าเป็นรอบอ๋อต้องเร่งในรอบสูงใช่รอบสายโอ้ยจะไปอายทำไมคนเยอะแยะทำเสียนเหมือนเรียนมาโอ้น้ำสาดเข้านาเขาหรือเปล่าสงสัยรถแรงจัดน้ำสาดเออมันสาดใส่อะพี่อ๋อมันต้องเข้าใจว่าคันน้ำมันต่ำมันต้องค่อยๆก่อนใช่ไหมล่ะครับล่างอ่ะโหไม่ใช่ว่าใครดูนะเต็มอาญาเลยนะกำลังหวานข้าวใหม่ด้วยเท้าอ่ะอ๋อทำอะไรไม่ต้องโหเห็นใจคนอื่นเขาเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเอาแต่งานเจ้าของโอ้โหทั้งนั้นเลยนะไอ้เบิ้งดิโอ้บ้างไหวต้นโป๊กกระน้ำมันก็ต้องไปรูดไปใต้เยอะเอาแค่นี้เต็มแล้วกระน้ำถ้าช้อนไปต้องบอกว่าน้ำเลยต้องบอกว่าน้ำเยอะไปนะได้แล้วมันไม่ลงเลยอ่ะโอ้โหตายเนี่ยทำไงดีตอนนี้พี่สุทนหาข้าวมาหวานทำต้องทำเหรอเดี๋ยวมันนั่นเองไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องไปเวลาเนี่ยพยายามปล่อยน้ำเวลารูดปุ๊บมันต้องให้แห้งนั่นแห้งอ่ะพอขึ้นพยายามไปนี้ก่อนไงเนี่ยมันต้องไปน้ำหวานกับน้ำรถแรงไปเดี๋ยวผมตามไปดูนะครับแล้วมันจะย่ำเนี่ยแม่มันเสร็จไม่ใช่แน่นั้นมันน้ำมันเยอะไงผมโอ้อันล่างเหรอข้างล่างน้ำมันเยอะใช่ไงผมดูแล้วปุ๊บย่ำไปปุ๊บน้ำข้ามกระนางไงอ๋อเพราะว่าขึ้นมาย่ำมันบนก่อนครับครับไปย่ำเลยนะผมไปดูอันนู้นก่อนดูผลงานที่มันสาดไปของเขาอ่ะครับครับโอ้ตรงนี้มันมีร่องเหมืองครับครับโอ้ยาสาดมาหมดเลยเนี่ยเออพี่ยายว่าผมว่ายังไงอ่ะก็ต้องด่าแหละกันนี่ดูนี่เนี่ยพี่มันตลอดไหมล่ะครับเสียหายเลยเนี่ยผ
มเตาขึ้นข้าวผมก็มาเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็ต้องหวานใหม่หมดมันทำเอาแต่อย่างนั้นมันไม่ใช่ที่ใจคนเราเนี่ย 3-4 หน้าเนี่ยมันเราย่ำไวไม่ได้เลยน้ำอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆนู่นระยะยากคือเขียวถึงจะย่ำแรงได้น้ำเยอะด้วยบิ่งนี่นะมันแทบจะล้นข้างหน้าเลยเนี่ยพี่ก็ดูเนี่ยตลอดเลยเห็นไหมครับพี่ว่าผมพูดเล่นมาแล้วนะไม่พูดเล่นแล้วเนี่ยส่งขึ้นมาเม็ดข้าวก็ติดขึ้นมาด้วยติดขึ้นมาเนี่ยแล้วถ่ายไปทำกันอะไรครับนี่ถ่ายเล่นเฉยๆเนี่ยนะก็ดูเนี่ยพี่ครับถือไว้ดูไว้เป็นประสบการณ์เนี่ยพี่ทำครับเราต้องเข้าใจเขาแล้วพี่คิดดูเห็นไหมตลอดหน้าเลยครับเขายังดีนะแค่มันแค่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าตลอดไปถึงนู่นนะโดนขึ้นบ้านผู้ใหญ่แน่นอนไหนกันนี่นะรถเล่นนะแต่คุณอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจว่าการย่ำนาคุณจะมาเล่นน้ำเยอะคุณต้องค่อยๆครับหกมุ้งหกมุ้งลอยไปหาผมเต็มเลยเนี่ยเออคิดดูละแล้วหกมุ้งมันเดี๋ยวเวลาตาก็แตกข้อเกิดทีเดียวครับเฮ้ยตายละมันได้เงินเยอะแต่คนมันก็ต้องค่อยๆทำงานนะได้นี่มันก็ดูดน้ำโอ้โหหมดแล้วมั้งข้าวปลูกอ่ะนะหวานหมดแล้วมั้งเนี่ยหวานหมดแล้วพี่ชาวบ้านมาเรียนครับเราก็ไม่อยากมีปัญหาก็เราทำงานครับแต่คนย่ำมันก็ต้องเข้าใจว่าย่าเยอะมันก็ต้องโอ้ครับจะมาเค้นเอาแต่งานแต่งานนั้นไม่ได้ของคนอื่นเขาเสียหายครับใครดูคลิปนี้ก็ดูด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอข้าวเขากำลังหวานอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำมันอันนี้นะก็เบาๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเกิดการเสียหายนะครับมาเห็นแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นใช่ไหมเนี่ยพาลูกสาวทำอยู่ไหนน่าจะมาบอกเขาตั้งแต่ตอนที่เขาย่ำอยู่หรือว่าแต่มันจะไม่กระเด็นขนาดนี้อ่ะโอ้คนย่ำนามันก็ต้องเข้าใจอ่ะพี่ว่านาเขานาเราครับเขาทำหวานไปแล้วมันก็ต้องเข้าใจว่าเออค่อยๆข้างขนุงขนามันจะมาเร็วปิดปาดปิดปาดสามรอบสี่รอบขนามันต่ำนะครับครับหวานพันอะไรพี่เนี่ยหกห้าโอหอมห้าครับเป็นตระกูลข้าวหอมเหรอครับเป็นตระกูลข้าวหอมขายได้ราคามันเก้าพันกว่าไงมันช่วงนั้นมันได้เก้าพันมันดีอะเขาพูดอย่างง่ายๆช่วงนั้นนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันออกเยอะก็แทบๆก็แทบเป็นเจ้าเลยนะครับโอ้หอมห้ามันให้เขาย่ำมันน่าจะเอาน้ำน้อยๆ ที่ปลาถั่วน้ำเยอะน้ำเยอะผมก็นึกว่ามาถ่ายเอาค่ะนี่นะครับรถแรงโดนด่าน้ำมันเยอะอ่ะบิ่งนั้นอ่ะน้ำมันเยอะอ่ะมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาก็บ่นอะไรเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุยกับเจ้าของนานะครับเคลียร์แล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่เคลียร์เรียบร้อยแล้วเข้าใจกันแล้วขอโดนบ่นไปนิดนึงฮัลโหลเคลียร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกระเตงกระตาไม่ต้องพูดอะไรเออผมเคลียร์เขาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดอะไรนะพี่ปกติทุกอย่างมันต้องปล่อยต้องระบายน้ำออกใช่ไหมพี่สันครับต้องระบายน้ำออกอีกหน่อยนึงอ่ะต้องเปิดออกเยอะๆเลยเนี่ยคนเขาก็ถ่ายทำเพราะน้ำมันปิ่มกันนาเลยอ่ะตาว่าแกก็หลายๆเขาปล่อยแกก็ไปเปิดอยู่นะแกไอ้สารวัตรไอ้เปิดเองเลยให้ก็เปิดเยอะเลยบ่อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วดูว่ามันน้ำมันเยอะไปหน่อยรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วต้องบอกเจ้าของน้ำว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันจะมัฟถ้าปล่อยน้ำอ่ะก็คือว่าอ๋อมันดูดปุ๊บเลยใช่คือว่ามันต้องให้มีน้ำเลี้ยงสักหน่อยใช่เพราะเขาก็กลัวน้ำแห้งอะไรนี่ไงครับแต่ว่าน้ำมันเยอะไปอันนั้นมันปิ่มคณาเลยผม
ก็ปล่อยทุกมันก็มีปัญหาแล้วไม่เป็นไรหรอกครับครับรู้เรื่องครับเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ไปเนาะสำหรับที่น้ำมาเยอะแล้วก็เบาๆหน่อยเพราะว่าพี่สุทนก็ไม่ทันได้มองดีเนาะขาดจะซิ่งไปหน่อยถ่ายทิ้งไงรถเครื่องเครื่องเดิมไปยับเอาเครื่องเดิมบอกแล้วว่ารถแรงมีปัญหาทุกทีเร่งนี้ก็ไม่ได้เร่งเบาก็ไม่ได้ปวดบ่ายปวดมือเหมือนนี่หมอนวดหาช่วงนี้ไม่ได้ไม่ร้องหรอกครับเอาเลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาลองดีๆแค่คงไม่จิ๋วนะครับผมก็ใส่ขยะมาติดตั้งกลับไปก็คือว่าไปถ่ายเป๊กกับเบนครับอู๋จังเปิ้ลเหมือนกันบอยไปถ่ายบอยรถบอยจะแรงกว่ารถบอยก็แรงแรงทั้งนั้นแหละทั้งบอยทั้งเป๊กอ่ะแล้วสุดทนคนที่โมแรงไหมแรงครับแรงแรงถ้าไม่แรงจะโดนด่าเหรอแรงจะโดนด่าเออเก็บอายทำไมคนเยอะแยะติดตั้งเดี๋ยวผมว่าจะไปไปไหนอ่ะบุกที่ไม่มีห้องน้ำเข้าป่าถั่วได้ดินี่ป่าถั่วก็มีได้ปุ๋ยอีกโอ้โหแล้วเอาคุมไอ้หน่วยโม่งดิเออก็นั่นสิเห็นท้ายเหรอดิเขาไม่เห็นหรอกถึงเห็นก็ไม่กล้ามองหรอกแล้วไม่มีห้องน้ำผมจะขี้ยังไงนี่มุดน้ำนี่โดดน้ำไปนี่ภาพลูกพิษตายผมแล้วทำไมอ่ะหายเหรอไปทำงานนู่นนะจะได้เสร็จไวๆโอ้ยเสร็จอยู่แล้วเนี่ยขายล้อเหล็กต่อครับฝากล้อเหล็กด้วยครับเออฝากล้อเหล็กให้พี่สุทนด้วยนะครับก็อยากลาทำแบบไหนก็สั่งมาหาได้เลยได้ได้หมดจะได้วง30 32 35แต่ที่บอกไปอันเนี้ยไม่ยกไม่คว่ำแบบมองเดียวอยู่แล้วแต่อย่างคดีก็ประมาณทักแชทประมาณ 4,000 กว่าเนาะ 4,000 กว่าไปถึง 5,000 นะครับฟังก็ 5,000 กว่าก็ถ้ามีปันฟางก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าถูกที่สุดแล้วแหละใน3โรคที่ผมเคยเจอมานะครับสำหรับล้อสุทนคนคิมโมวันนี้โดนบ่นโดนชี้หน้าด่าเลยโอเคเนาะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วเอาปิดคลิปยังปิดคลิปยังจะปิดคลิปแล้วโอเคไปย่ำก่อนขับรถออกไปเลยนะผมจะปิดคลิปแล้วผมก็จะไปแล้วไปโอเคนะครับผมก็ต้องพูดข้างหลังเดี๋ยวพูดตอนหน้าเดี๋ยวสุทนบ่นให้ผมบีกไว้เดี๋ยวพี่สันยาวคลิปนี้ลงนะผมอายเขากว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับไปละเบาไม่ได้นะครับก็ต้องแรงๆไว้ถ้าเบาก็ปัญหานี้คงไม่เกิดนะครับไปต่องานเหมานะ13ไร่ 2,000 บาทน้ำมันเจ้าของนานะครับโอ้คุ้มมากแต่ว่าคลิปนี้โดนบ่นไปหน่อยนะสำหรับสุทนโดนชี้หน้าด่ามาแต่นู่นเลยเพราะว่าน้ำสาดเข้าปิ้งนาที่เข้าหวานเข้าเมื่อเช้านะครับก็ดีนะที่ไม่เรื่องไม่บานปลายขนาดนี้นะครับก็คุยกันได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าดูไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์นะถ้าเกิดว่าเจอแปลงที่กำลังหวานข้าวอะไรที่น้ำมันจะสาดเข้าไปนาของเขาก็ดูเอาไว้นะครับก็เบาให้หน่อยนะเพราะว่ามันเกิดการเสียหายนะครับเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องบานปลายนะผมอาจจะถึงขึ้นบ้านผู้ยงผู้ใหญ่อาจจะเสียค่าปรับกันก็ได้นะถ้าเกิดว่าพูดกันไม่ลงตัวเนาะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ